และทำไมประเทศไทยจึงต้องยึดถือและคำคำนี้เพิ่งปรากฏให้คนไทยทั้งประเทศได้ยินเมื่อคืนนี้เองครับในตลอดเวลาที่เราพูดเรื่องดินแดนผมก็ขอเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้มันมีทั้งเรื่องกฎหมายมันมีทั้งเรื่องอธิปไตยและมีทั้งเรื่องอำนาจศาลการที่ท่านไปยอมรับเช่นนั้นผูกพันประเทศไทยอย่างแน่นอนและเป็นการสร้างพยานหลักฐานให้กัมพูชามีข้ออ้างที่หนักแน่นยิ่งขึ้นในเวทีเจรจาต่อรองระหว่างประเทศครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีเชิญไมโครโฟนนั้นเลยครับคือเรื่องนี้สำคัญคือผมขอนิดนึงครับไม่เกิน2 นาทีหลังจากคำ